สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกม Line Ranger นะครับเรานะครับไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับที่ผมก็เล่นเล่นบางวันนะผมไม่ได้เล่นทุกวันนะเดี๋ยวนี้นะครับช่วงนี้กำลังบ้าเกมอื่นนะครับอย่างแรงนะครับโดยเฉพาะนะครับเกม Battle Cats นะครับเราก็ยังมีเกมหลายเกมนะเช่น Solex นะครับ Sword and Magic ผมก็จะเล่นเร็วๆนี้มีคนชวนเล่นนะก็ยังมีคนเล่นชวนเล่นเกม War C อีกนะครับช่วงนี้กำลังมึนนะครับช่วงอาทิตย์ก่อนนะครับผมก็เสาร์อาทิตย์ก่อนรวมทั้งวันจันทร์อังคารพุธด้วยนะผมก็เพิ่งไปต่างประเทศมานะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นอะไรมากมายนะครับโอเคนะแต่ก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเกมนี้มันก็ยังเป็นเกมที่สนุกอยู่นะครับแต่หลังๆมากคือมันเน้น PVP นิดนึงนะครับคือคุณต้องมีตัวดีแหละนะครับคุณจะสามารถสู้ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับตัวดีไม่พอนะของต้องดีด้วยนะครับนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มันก็อัปเดตใหม่ 4.6.1 นะครับมันบอกว่าถ้าอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะให้รูบี้กับเรานั่นเองนะครับแล้วมันก็ทำการรีนะครับเรียบร้อยนะครับก็คือรีอะไรวะรี PVP นั่นเองนะครับคุณก็จะได้รูบี้10 20 30 40 50เมียนะครับไม่รู้ว่ารีตอนไหนนะผมไม่ได้เข้าช่วงที่ผมไปต่างประเทศนะครับ ผมเลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับเรานะครับทำไมมันโหลดนานจังวะนึกว่าเจ๊งเน็ตค้างหรืออะไรอย่างงี้นะไม่ใช่นะโอเคนะผมเพิ่งวันที่13เองวันนี้เท่าไหร่ละตอนนี้วันนี้ผมเล่นวันที่16นะเพิ่งเปิด13เองนะสงสัยจะไม่ได้กล่องทองนี้วะไม่ถึงนะแต่ไม่เป็นไรนะได้ของพวกนี้ก็โอเคแล้วนะครับสำคัญนะพวกนี้อาวุธนะครับสำคัญนะครับอย่างอื่นก็พอไปมาหาสู่ได้ซื้อได้มั่งอะไรได้มั่งนะครับโอเคนะครับกัชชา3อ๋อมันเปลี่ยนตัวนะครับก็คือตัวมงปะปรับให้แกร่งขึ้นนะมงนะครับกับตัวฮันนี่นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันแกร่งขึ้นไหนอัพเดทอุปกรณ์ใหม่3ชิ้นแหมต้องไปเปิดนี่วะไปดูก่อนนะครับว่ามงผมถึกขึ้นขนาดไหนนะมันจะแกร่งขึ้นขนาดไหนกันนะครับมงก็อยากรู้เหมือนกันแหละอุตส่าห์โหวตมงนั่นแหละผมก็โหวตมงกับฮันนี่แหละนะครับไม่รู้มันจะแกร่งขึ้นขนาดไหนไปดูกันนะครับโอเคนะสำหรับมงวันนี้ผมจะมาอัพตัวนี้นะโคนี่แชมเปญนะผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับจัดเรียบร้อยนะครับเต็มที่นะครับมงๆๆผมอยู่ไหนมงไหนเหม็นแกร่งเท่าไหร่เลยพลังล้านพลัง10ล้านเองต้านสกิลเท่าไหร่ 89% เด็กๆโอ้ยไม่ได้กินหรอแบบนี้โอ้ยไม่ได้กินหรอแบบนี้สู้เขาไม่ได้หรอกครับยังสู้ไม่ได้นะครับต้องหาตัวที่แกร่งแบบนี้โอเคนะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดนะผมจะไปแปลงร่างเปลี่ยนร่างตัวนี้นะครับโคดี้โรสแชมเปญนั่นเองนะครับเราเปลี่ยนร่างแล้วมีอะไรดีนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเปลี่ยนร่างแล้วมีอะไรดีนะโอเคครับแน่นอนนะว่าตัวนี้เป็นตัวโจมตีนะครับถึงมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่ผมบอกว่ากระจอกกับจอมโจรคิดนะครับแต่ว่ามันก็ยังดีอ่ะเพราะผมไม่มีจอมโจรคิดนั่นแหละนะครับโอเคนะวันนี้เป็นสร้างความเสียหายนะศัตรูชะงักถอยหลังนั่นเองนะครับแล้วได้ยินข่าวมาว่ามันทำให้ศัตรูชะงักถอยหลังนี่แบบคือกว้างมากคือแบบกระเด็นกระดอนตั้งแต่ฐานเราจนถึงฐานศัตรูนะครับคือสุดฐานเลยนะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ได้ยินมาแบบนั้นนะครับแล้วก็มีบัฟเพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะนะครับ 25% นะเพิ่มความเร็วการโจมตี2เท่าอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับโอเคนะไปอัพขั้นสูงกันผมยังไม่ได้ใส่ของเลยให้มันนะครับคิดอยู่ว่าใส่อะไรดีนะครับต้องอัพก่อนค่อยว่ากันโอ้โหใส่ไปล้านหนึ่งครับมาเลยฟูดปิ้งเรียบร้อยแชมเปญเสริมฉลองระเบิดเปิดจุกแชมเปญนะครับต้องไปอัพเลเวลให้มันอีกนะครับต้องไปอัพเลเวลให้มันอีกนะครับเรื่องของเรื่องนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมจะใส่ของอะไรนะครับแนะนำได้นะครับผมก็เริ่มมีผมมีของเยอะอยู่นะผมก็มีของเยอะนะผมก็เอาไว้แหละนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้คิดเลยนะครับว่าจะใส่อะไรดีนะถ้าใครบอกผมได้ก็จะดีมากเลยนะครับว่าใส่อะไรดีนะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เลยนะช่วงนี้แบบความรู้น้อยมากนะครับโอเคนะครับมีอะไรคาถาเวทครับพังโจมตัวนี้เป็นอะไรว่องไวนะครับว่องไวต้องโจมตีกายนะว่องไวต้องตีหลบสายตีสายหลบนะครับอัตราสกิล 10% อัตราหลบสกิล 26%โอเคนะครับอัตราหลบ25นะไปใส่หลบเพิ่มนะครับคาถาเวทกรีบดอกไม้นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่แซ่พังโจมตี
ทางโจมตีกายหินแอสแซ่น่าจะดีใช่จริงอัตราคริครับคือแต่ไม่เน้นคริว่ะเราเน้นเวทว่ะแพลเน็ตสไนเปอร์ซะยิงไกลเท่าไหร่320เองแพลเน็ตสไนเปอร์ระยะโจมตี 30% ไม่ค่อยได้เยอะอะไรเลยนะไม่เท้ากายสิทธิ์ซะอาจารย์ใช้สกิลผมต้องการอาจารย์ใช้สกิลนะครับแล้วก็พลังโจมตีกายนะครับมีไหมต้องเป็นดาบแน่เลยดาบนี้ไหมอัตราใช้สกิลแล้วพลังโจมตีกายไม่มีเลยเฮ้ยอย่ามีปะอัตราใช้สกิลนี่ไงพลังโจมตีกายนะครับแล้วความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับนี่ดีมากเลยนะครับเอสมึงไม่ต้องใช้แล้วเอสแกถอดมาใส่ครบทุกตัวแล้วนะครับใครก็ได้ปลดไม้ผมทีโอเคเอาตัวนี้แล้วกันแซลลี่แกปลดมาปลดมานะโอเคปลดมานะครับกลับโอเคนะครับเดี๋ยวไปใส่ใหม่นะครับโอเคนะครับก็คงน่าจะเป็นต้องใส่นี้แหละนะครับผมคิดว่านะอย่าว่าผมนะแล้วผมกากนะครับอย่าว่าผมนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นใส่อะไรต่อนะครับก็มาดูนี้นะของนี้น่าจะใส่หลบนะครับสายหลบปะสายหลบนะครับพลังชีวิตเท่าไหร่นะครับ 60,000 โอ้อันนี้ดูไม่ได้เลยนะพลังชีวิตดีไม่ดีอะไรอย่างไรนะครับพลังโจมตีกาย 234% นะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับไม่เน้นแรงนะครับเน้นใช้เวทนะครับนั่นเองนะครับโอเคไหมของนะครับพลังเวทป้องกันอัตราหลบลีกนี่แหละพลังอัตราหลบลีกพลังชีวิตไม่ต้องการพลังเวทป้องกันได้ปะอยากได้หลบหลีกอย่างเดียวปะหลบหลีกอย่างเดียวปะหลบหลีกกับพลังชีวิตนะครับต้านสกิลหลบหลีกต้องการหลบหลีกต้องการหลบหลีกนี่ปะนี่แหละนะที่ผมต้องการพลังหลบหลีกนี่แหละนะครับ 47% หลบหลีกเวทหรือหลบตีการตีวะมันต้องหลบเวทสิหลบไปเฉยไม่ได้มันต้องหลบเวทด้วยนะครับไม่เป็นไรใส่ไปก่อนแล้วกันหน้าตาสันตินะครับก็ใส่กันทุกตัวนี่แหละนะครับพวกนี้นะครับต้องไปเอาขโมยมาจากตัวนี้แล้วหรอโอเคใส่นี้แหละนะครับใส่ไปก่อนนะครับเราดีกว่าไม่มีอะไรใช้นะครับเคสสุดท้ายแหวนนะครับของนะครับก็น่าจะใส่ดูก่อนนะครับความเร็วเคลื่อนที่อัตราหลบหลีกหลบเข้าไปนะครับหลบให้ไม่โดนเวทนั่นเองครับหลบให้ไม่โดนเวทต้องหลบเวทนะครับหลบธรรมดาด้วยหลบเวทด้วยมีไหมหลบธรรมดาด้วยหลบเวทด้วยถ้าหลบหมดได้นี่โคตรโกงเลยนะครับแต่ว่ามันหลบไม่ได้หมดนั่นเองนะครับเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรหลบให้หมดนะครับเราหลบสายหลบนั่นเองนะครับอากินะครับเราสายหลบนะครับมิสนั่นเองนะครับนี่นะครับเจอแล้วอัตราหลบลีกอัตราหลบลีกสกิลอัตราหลบสกิลอัตราหลบเอสมึงเอสถอดออกมาโอเคไม่ใช้ค่าใช้เองเฮ้ยไปดูเอสมันใส่อะไรของอะไรเฮ้ยไอเอสเอ้ยไอเอสนะครับโอเคถอดไปดูเอสใหม่ดิมันใส่เกราะอะไรนะครับเอสนะโอเคนะครับก็ไปดูเอสว่าใส่เกราะอะไรนั่นเองความเร็วในการโจมตีต้านสกิลอ๋อมันเน้นมันความสายถึกต้านสกิล 60% เลยเหรอโอ้ต้านสกิล 60% เลยเหรอโหนี่ 62% โหนี่ถึกกว่าเว้ยต้องใส่ผมก็ใส่ต้านสกิลในตัวนี้ด้วยนะต้านสกิลอ๋อนี่มัน 0% นะครับมาใส่ให้มงดิเราไปดูมงดิต้านสกิล 60% มันจะทำให้มันเป็น 100% หรือเปล่าถ้าต้านสกิล 100% นี่คือแบบโดนสกิลไม่ลดพลังอ่ะนั่นแหละนะครับมันคือความโกงมันนะครับต้านสกิลต้องใส่ 62% ซึ่งผมมีแล้วเอาดีไหมเนาะโอเคครับไม่เป็นไรนะครับเรานะครับก็เล่นประมาณนี้แหละนะครับวันนี้นะครับก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเราอย่าไปเปิดของกันนะครับของก็คือของที่ผมพูดถึงก็คือเจ้า
อุปกรณ์นั่นเองนะอุปกรณ์แล้วเราไปเล่น PVP กันเอ้ยไปเล่นด่านต่อไปดีกว่านะครับผมยังไม่ได้ดูเลยนะว่าอัปเดตไอ้ 4.6.1 มันจะมีอะไรบ้างนะไปดูกันครับอัปเดตวันที่16มีนาวันนี้นี่หว่าโอเคครับมีอะไรบ้างครับของใหม่นะครับเข็มกัดราชินีเซลลงเซลลี่คาถาเวทของราชินีถุงมือของราชินีเซลลี่นะครับครับสามารถรับอุปกรณ์ใหม่ด้วยการสุ่มที่กัดชาได้เท่านั้นโอเคพัฒนาเรนเจอร์บางตัวนะฮันนี่นะครับกับโมงนะครับโอเคแค่นั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากโอเคฮันนี่กับโมงนะไปดูฮันนี่ก่อนผมก็มีฮันนี่นะโมงก็ถึกขึ้นพลังเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าตีแรงขึ้นไหมไม่สำคัญนะเพราะโมงไม่ได้เป็นตัวตีอยู่แล้วนะครับตีแรงขึ้นไหมไม่สำคัญเกาะเพิ่มขึ้นไหมถามว่าเพิ่มขึ้นไหมไม่รู้สึกว่าเพิ่มเท่าไหร่นะครับผมก็เลยแบบเฮ้ยเฉยๆนะครับสลับมงนะครับแต่พลังเพิ่มขึ้นก็ดีนะครับดีมากนะครับแต่ว่าน่าจะลดแร่นะครับน่าจะลดแร่จะดีกว่าเยอะกว่านี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมไปดูฮันนี่กันนะฮันนี่ผมก็มีนะโอเคนะสำหรับฮันนี่นะครับถ้ามันคืออะไรลดความโจมตีศัตรูนะครับความเร็วศัตรูแล้วตีความเสียหายนะครับแกร่งขึ้นไหมถามว่ามันก็ต้องแกร่งขึ้นแล้วนะแต่แกร่งยังไงผมก็ยังดูไม่ออกนะตอนนี้ พลังน้อยมากนะครับ300,000กว่าเองนะครับโดนตบ2ทีปิวนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ใส่ของหรอว่าครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปนะครับกัดชากันนะครับเรานะครับวันนี้นี่แหละครับใส่300เลยเว้ยเอาอันนี้มันอัลตร้าแลเอ้าเอ้ยนี่มันเรนเจอร์นี่หว่าไหนว่าอุปกรณ์ใหม่ไหนอุปกรณ์อะไรกัดชาอุปกรณ์แหวนนี่หรอแหวนของไม่น่าใช่ดูไม่น่าใช่เลยแป๊บนึงผมไปอ่านใหม่ก่อนสิไหนมันบอกว่ากัดชาอุปกรณ์ทำไมดิโอเคนะครับรายละเอียดเพิ่มอุปกรณ์3ชิ้นสามารถรับอุปกรณ์ด้วยการสุ่มได้ที่กัดชาเท่านั้นไม่สามารถรับได้โดยการเลื่อนขั้นผมว่าต้องไปสุ่มเหรอต้องไปสุ่มเหรอต้องจะสุ่มอะไรอ่ะดูมันไม่บอกเลยว่าดียังไงนะเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆก่อนนะว่าเพื่อนเขามีกันหรือยังนะครับถ้าเขามีแล้วมันดีผมก็อาจจะสุ่มก็ได้นะไอ้พัซเซอร์ผมก็ยังไม่ทำนะพัซเซอร์ก็ยังไม่ทำนะคิดดูแล้วกันนะครับความขี้เกียจของคนนะครับไม่ขี้เกียจหรอกนะมันก็เกียจด้วยแหละนะแต่ว่ามันก็มีหลายๆอย่างรวมกันครับทั้งงานยุ่งก็มีหลายอย่างก็มันก็พูดไปเรื่อยๆแหละนะครับข้ออ้างมันมีนะครับก็พูดไปเรื่อยๆนะไม่มีวันจบนะครับยังไม่มีสักอันแล้วไม่มีใครมีสักคนเลยแวนเวิร์นของพระราชินงราชินีอะไรนี่ปะคาถามนต์ดำไม่มีใครใช้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกสัก2-3วันนะค่อยว่ากันครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมจะไปเล่นอะไรต่อนะครับผมก็จะไปเล่นด่านต่อไปแล้วกันด่านต่อไปแล้วกันค่อย PVP นะคราวหน้าอ่ะก่อนที่จะไปเล่นด่านต่อไปเราก็ไปกิลเรทสักหน่อยนะครับเรานะครับไม่ได้กิลเรทให้ดูนานแล้วนะครับทีมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับตายแบบนี้ตายแน่ๆนะครับโอเคเหลือ 15% ตายมั้ยวะต้องลองสู้นะว่าชนะหรือเปล่าเฮ้ยทีมเรทผมโอ้ลืมไปทีมเรทผมนี่ผมไม่ได้เอาตัวเทพๆมาเข้าเท่าไหร่นะครับไอ้เสือกระตุกทำไมกระตุกทำเพื่ออะไรกระตุกทำเพื่ออะไรเกมกระตุกนะครับแต่ว่ามือถือไม่กระตุกนะครับเพราะมันต้องมีปัญหาที่เกมมากกว่าวะนะครับเพราะผมมือถือนี้แบบไฮเอนด์มากแล้วนะถ้ามันกระตุกเนี่ยแปลว่ามันต้องมีซัมติงรองแล้วอยู่เนาะนะครับซัมติงรองนะครับอยู่เนาะนะครับทีมดีดิผมก็ทีมนี้ดีกว่า28% เลยไม่ได้กดอะไรเลยไอ้28วินะหรือ28วิไม่ได้กดอะไรมากมายเลยเซ็งมากตีแป๊บเดียว 11% แล้วนะครับเรานะครับไปเวสักทีสีเท่านั้นแหละนะครับ4วิเท่านั้นจบนะครับได้มา 4% นะไม่รู้ไปเตียนตอนไหนนะ 4% แบบปุ๊บปุ๊บ 4% เลย ประมาณนั้นแหละนะครับเรานะครับผมไม่แน่ใจนะว่าเสียงมันจะดังไปหรือเปล่านะแต่ก็ลองดูกันนะครับแพ้นะตุ้น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 พี่ไปเล่นไลค์คุกกี้รันได้ไหมผมก็ว่าจะเล่นอยู่นะจริงผมโหลดตั้งนานแล้วน่าจะเข้าสักทีครับ มีแต่คนอยากให้ผมเล่นนะผมก็คิดอยู่คิดมาตั้งนานนะครับอ้าวเน็ตเน่าซะงั้นนะครับเดี๋ยวคิดเดียวทำไมนะครับ
เดี๋ยวจะใช้เน็ตมือถือแล้วเนี่ยทำไมไม่ไปเอาเน็ตมือถือมาซะงั้นโอเคไม่ต้องใช้ Wi-Fi ก็ได้ใช้เน็ตมือถือก็ได้วะมาขั้นต่อสู้ที่สุดลงโอเคอันนี้ไปตีไหมไม่เป็นไรนะให้เด็กน้อยเขาตีกันไปนะครับโอเคแล้วไปเรื่องต่อไปดีกว่านะครับเรานะครับมันนานแล้วนะครับตอนต่อไปดีผมโคตรไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วนะไม่รู้ผ่านได้ไม่ผ่านไม่ได้นะครับแต่น่าจะก็น่าจะผ่านได้นะครับที่ผมต้องเอาตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งมาคือตัวสตันนะครับเพิ่งผมไม่มีเอ้ยมีอยู่มีมะนาวนะครับสตันเฮ้ยผมถึง405แต่เมื่อไหร่วะเอาเหอะนะครับ เล่นกันครับลุยนะครับสำหรับผมก็จะเล่นทีมนี้แหละนะครับลุยกันนะครับไม่มีอะไรมากครับก็น่าจะไม่มีปัญหานะเพราะคนก็ผ่านกันสบายนะครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเข้าไปสตันมันนะครับแล้วก็ชะงักถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับดุยสำคัญคือต้องสะตงสตันอะไรมันไปก่อนนะครับแล้วก็เราก็เน้นเราเอามาตะไว้นะครับนั่นเองนะสะตงสตันไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะครับโอ้เรามีตัวชน2ตัวแล้วนะครับสบายนะขึ้นมากเรามีเยอะนะครับสตงสตันถอยหลังไปนะครับสตันไปนะง่ายเลยนะครับไม่มีอะไรจะมาทำอะไรเราได้ไม่มีใครจะมาทำอะไรเราได้ดูสิดูศัตรูดูศัตรูสิกระเด็นกระดอนถอยหลังไปหมดเลยนะครับศัตรูศัตรูมันก็เท่านั้นแหละนะครับจะมาสู้ผมได้อย่างไรบ้าขอโทษนะที่เป็นคนแบบนี้นะผมไม่ตั้งใจเป็นคนแบบนี้หรอกบางทีนะมันไปเองตามธรรมชาตินะโอเคจุดดูจุดดูจุดมานะครับอะอะไรต่อรับแค่นั้นแหละจบแล้วนะครับวันนี้แล้ว405ไม่น่าจะผ่านยากอ่ะไม่มีอีเวนต์อะไรนะครับไม่รู้เรื่องอะไรอะไรผมนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปดูพิกเซลก่อนนะทำอะไรได้นะครับพิกเซลนะครับโอเคอันแรกสเตจบอสได้รับบัคกันแบบสูงอ๋อต้องไปตีบอสบ่อยๆสเตจพิเศษบ่อยโหมด PVP นะครับมาอารีน่านะครับเอ้ยผมก็ตีอารีน่าเยอะนี่หว่าโอเคครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคงเจอเองนะพลัง 900,000 แล้วแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวพลัง 900,000 แล้วตี 1,700 แล้วนะครับโหผมว่าถ้าถึงสุดนี่ผมต้องตีประมาณโคหลายแสนเลยนะครับแบบนี้ตีหลายแสนแบบ 5-600,000 อ่ะแล้วถ้ามันนะโหอัตราโลบซีผมบวก 100% โหหลบได้ 100% ครับหลบสกิลได้ 76% นะครับอัตราใช้สกิล 90% ไม่ใช้แต่สกิลอะโอเคไม่เป็นไรไป PP สักรอบจะรู้กันนะโอเคไม่รู้จะสู้เขาได้หรือเปล่านะครับช่วงนี้พวก 1,200-1,300 ก็โคตรเก่งแล้วนะแบบเก่งอะเก่งอะผมก็แบบงงมากเลยบางทีเฮ้ยมันทำไมมันเก่งขนาดนี้นะประมาณนี้นะครับจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเลยไม่ได้โม้นะครับดูกันว่าทำอะไรได้ก็ยิงแบบมิสซงมิสไซล์นะทำอะไรไม่ได้ยิงแบบมิสซงมิสไซล์ยิงให้ถูกจังหวะแค่นั้นแหละมันก็จะตายเป็นเบื่อเริ่มใช้ของแล้วผมก็ไม่กลัวก็เปลี่ยนมั่งเป็นหน่วย A หน่วย B ก็ว่ากันไปใช้ขอให้หมดนะครับใช้ให้หมดนะเดี๋ยวปลาเราบ้างเราจะลู่ซึกนะครับตาเห่าบ้างแล้วอ้าวไม่ต้องใช้แล้วนะก็บุกไปแล้วนะแบบนี้นะไม่รู้ศัตรูโดนอะไรนะครับแต่รู้แต่ว่าเราใกล้ชนะแล้วล่ะนะครับไม่น่าจะมีปัญหามากนะครับยิงไปก่อนนะโอ้โหการยิงมีการพลาดที่ดูแล้วกันนะการยิงมีการพลาดมากๆด้วยนะคือขนาดยิงมิสไซล์ไปถ้าศัตรูวิ่งเร็วก็ยิงไม่โดนนะครับแต่ก่อนคือยิงโดนแน่นอนแต่ก่อนนานมาแล้วนะผมไม่มีตัวไหนวิ่งเร็วนะเรื่องคือไม่มีตัวไหนวิ่งเร็วเฮ้ยเนี่ยปีนมันทีเดียวก็ได้เรื่องแล้วนะโอ้โหตายหมดบ้าจริงนะใส่ไปนะแถมโอ้โหเรียบร้อยแน่แบบนี้เรียบร้อยแน่ต้องห่วง
กมนี้มันไม่ค่อนข้างไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่เพราะอะไรรู้ป่ะดูเพราะว่าตัวเดียวนะครับสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างแบบกับตลับปัดได้หมดเลยนะครับคือเกมพีคเพราะตัวเดียวได้เกมเนี้ยคือมันไม่ค่อยดีตรงนี้แหละเกมพีคเพราะตัวเดียวได้นะคือแบบเสือขาวหรือว่าตัวอะไรก็ช่างที่แบบยิงแรงๆแบบตุ้มเดียวคือแบบล็อกใครสเปรชใครคือแบบตายด้วยแบบเนี้ยคือพีคเลยนะแบบนี้นะถ้าใครไม่มีตัวนี้นี่คือแบบเฮ้ยสู้ไม่ได้เลยนะครับถ้าใครมีตัวนี้สู้ไม่ได้เลยนะพูดง่ายๆนะประมาณนั้นแหละนะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้มันแล้วมันเน้น PVP มากนะครับด่านต่อไปคือมันไม่มีอะไรใหม่แล้วอะก็คือมันตีอย่างเดียวอะศัตรูหัวหน้ามันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมันก็พอสู้ได้มั่งอะไรมั่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เท่าไหร่อะนะครับสู้ไงก็สู้คนไม่ได้ดีนะซึ่งมันก็ถูกแล้วล่ะนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนตอนตั้งแต่ซีซั่นแรกเนี่ยผมคิดถึงนะซีซั่นแรกคือเราต้องทำอะไรวะประมาณว่าต้องกดขงกดของเอ้ยให้มีตัวมิชิลไปชนอะไรอย่างนี้นะครับเกมเนี้ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะดีครับว้าวโอ้โหได้ไหมคือแบบตุ้มเดียวคือแบบตายเรียบอะถ้าตายเรียบแบบนี้คือแบบเราไม่เหลืออะไรตีเลยอะประมาณนี้นะครับผมเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตั้งหลังมาคือแบบมันรุนแรงมากเออแบบสตูแบบเดี๋ยวก็โดนตุ้มนึงตายเรียบเหมือนกันนะครับต้องหาตัวมาซับไปเยอะครับเพื่อให้มันอย่ามาตัดตลอดเวลาไม่งั้นสู้ไม่ได้จริงๆอะสู้ไม่ได้นะไม่งั้นเนี่ยตุ้มใครชนะนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับค่อยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนะครับช่วงนี้ก็เริ่มชนะมาได้ไปได้เรื่อยแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมก็ไปหาเก็บเลเวลนะแป๊บเดียวนะครับตัวแชมเปญก็น่าจะเต็มแล้วล่ะนะครับ140ครับถ้าเต็ม140แล้วค่อยมาว่ากันนะว่าสแต็กดีหรือเปล่านะแต่สำหรับผมแล้วนะครับสแต็กดีแน่นอนนะโดยเฉพาะตัวมูนเค้กเหมือนกันนะครับตัวเค้กที่ผมชนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าตัวเค้กที่ผมชนนี่คือมันเทพไหมนะครับมันเป็นตัวชนที่ค่อนข้างจะเทพนะครับตัวหนึ่งเลยนะครับโอเคครับไปดูกันนะว่าทำไมนะครับโอเคครับตัวนี้นะครับตัวเค้กนะครับบาวเค้กเฉลิมฉลองนะครับมันทำไมผมไม่เอาไม่เต็มไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับโอเคครับคือตัวนี้ผมใส่เกาะต้านสกิลรับ 70% นะครับอันนี้คือเน้นเลยนะครับ 70% พลังเฮ้ยเวลยังไม่เต็มนี่หว่า70% นะครับบวกกับมันเก่าอีก 40% ต้านสกิลไป110ครับคืออมตะสกิลละมึงจะโดนยิงกี่ครั้งก็ไม่ตายนะครับนอกจากศัตรูจะใช้อะไรอย่างอื่นนะครับโอเคนอกจากนั้นมีอะไรนะครับนอกจากนั้นก็มีแต่ผมยังหลบไม่มีอัตราหลบหลีกไงต้องหาของใส่อัตราหลบหลีกนี่เวิร์กเลยนะเวิร์กมากๆนะครับหาของใส่อัตราหลบหลีกนี่นะครับพลังป้องกันกาย400% นะครับคือแบบมหาถึกพลังป้องกันเวทอีก 400% แต่ว่าต้องใส่ตัวที่มันมหาถึกจริงนะครับตัวนี้ใส่แล้วมันไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะดูสิแบบเนี้ยนะครับสู้เอาเพิ่มป้องกันดีกว่าป้องกันธรรมดา100,000เงี้ยน่าจะดีกว่านะแล้วก็อัตราคีไม่ต้องมาทำเพื่อนะครับหลังๆมาผมดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมมีตัวนี้อีกนะผมจะใส่เพิ่มพลังชีวิตอีกนะประมาณเนี้ยนะแล้วเพิ่มพลังป้องกันอีกนะครับประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะผมยังไม่ได้อัพนะครับเดี๋ยวผมไปอัพแล้วใส่ของดีๆก่อนนะน่าจะเวิร์กครับตัวนี้นะครับเป็นตัวชนที่ดีตัวหนึ่งส่วนสกิลที่ผมชอบที่สุดนะก็คือสกิลนะครับหยุดการโจมตีของศัตรูนะแล้วก็ยกเลิกพาวเวอร์มาต่างศัตรูนะอันนี้ก็เป็นสร้างยังไม่เห็นนะท่านี้ไม่เห็นศัตรูใช้ท่ายังไม่เห็นใช้ท่านี้ทีนะครับอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะเจอกันใหม่วันหน้านะผมกฤติสันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปลวเพื่อนๆก่อนนะครับมีคนมาสมัครเยอะนะยังไม่ได้รับเลยนะคนออกเรื่อยเข้าเรื่อยแหละนะครับช่วงนี้นะมันคิดมากนะครับคนออกเขาไปทำกิลของเขาเองนะคนเข้าก็อย่ามาเข้ามาลองดูนะว่ายากขนาดไหนนะครับสำหรับพวกตัวต่างๆนะครับโอเคครับค่อยว่ากันเอ้ยมีคนหนึ่งโอเคภูวนัทนะครับโอเคนะครับเอ้ยทำไมไม่ได้โอเคนะครับก็เจอใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับ and I see you again ครับบ๊ายบายสุดกันเพื่อน